จังเลยมีเอันแรกกับโคที่เท้าของเรานะคะให้เหยียบลงมาก็ได้อันต่อไปค่ะกับดักรักแร้ค่ะทุกท่านนะถ้าหยิบลงไปปุ๊บดักมันจะสีบตัวรักแร้ของเราอันที่3กับดักหมุนค่ะหยิบเข้าไปนะคะมันสีบตรงที่เท้าเดินต่อไม่ได้เลยค่ะทุกท่านอันนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่ากับดักประตูบ้านถ้าหยิบลงไปปุ๊บกับดักแพรมานะคะสิบตรงที่สิบตรงที่ก้นของเราน่ะค่ะท่านนี้เขาก็จะเรียกว่ากับดักเก้าอี้นะคะสิบไปปุ๊บหงายตัวเลยค่ะจะหลังของเราเลยนะคะท่านอันนี้นะคะถือว่าร้ายแรงมากเลยนะทุกท่านนะถ้าหยิบลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะเอาขาออกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากับดักข้างล่างนี่มันแหลมๆใช่ไหมคะมันก็จะติดตรงที่ขาของเราตรงที่เท้าของเราเอาออกไม่ได้ถ้าอยากเดินต่อหนึ่งนะคะต้องยกอันนี้ไปด้วยหรือว่าตักขาทิ้งดึงใหม่ในเจ้าแอบจุ๊บโอเคหลายรูปแบบต่อไปค่ะทุกท่านกับดักอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไข่อาจจะได้ให้เรามันมีแมลงท่านอาจารย์นี้ก็คือพวกกับดักต่างๆนะคะกับดักนี้นะคะเหล็กนี้เขาเอามาจากพวกอะไรนะซากระเบิดนะคะเขาทำมีกับดักแบบนี้แหละรูปแบบส่วนอันนี้ค่ะทุกท่านอภิวันออกมาใกล้ๆนี่ก็คือประตูบ้านของเขานะคะท่านเอาประตูบ้านเนี้ยประตูบ้านแขวนอยู่ด้านในโอ้แขวนข้างในเปิดประตูมาปุ๊บเลยค่ะพอผักไปเปิดมาปุ๊บตอนที่ทหารเมกาเข้าบ้านใช่ไหมคะเปิดประตูปุ๊บกับดักเนี้ยมันจะแทงลงมาโอเคเขาไม่ปล่อยจริงปล่อยพี่ออกก็เลยนะคะแล้วทำไมเขาต้องทำเป็นสองส่วนเพื่อจะทำให้ตอนปล่อยทหารแล้วถึงไหนถ้าหาว่าทหารอเมริกาจับอยู่ข้างบนปุ๊บจับได้เนาะจับบนปุ๊บจับข้างล่างจะปล่อยขึ้นมาครับนะที่สำคัญนะคะทำให้เดินต่อไม่ได้กลับไปหาหมอดีกว่านะคะดูด้านโอเคเขาเลยเสกดีหลบ